เราได้รู้กันหลากหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของ Tesla Model 3ตัวใหม่เอ่ยชื่อที่มาที่ไปของ Ludacris แผลด้วยมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไม Tesla จะต้องทำการปรับปรุงโมเดล3ถูกต้องครับและถึงกับต้องแยกพัฒนาโดยเฉพาะโฟกัสให้กับตัว performance เลยครับ Tesla ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Testry ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นสวัสดีครับผมต้อมไอมดครับสวัสดีครับผมนนท์ไอมดครับEP นี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Tesla กันบ้างใช่ครับเพราะว่ามีคนถามมาค่อนข้างเยอะว่า Tesla Model 3ตัว Performance เนี่ยตัวสเปคแรงเมื่อไหร่จะมาครับผมใช่ครับมีข่าวลืออะไรยังไงบ้างวันนี้นะครับพวกเราก็เลยจะมาสรุปข้อมูลนี้ให้ว่าณปัจจุบันเราได้ข้อมูลอะไรบ้างของ Tesla Model 3รุ่นใหม่ล่าสุดและมันจะมีชื่อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะนนท์ต้องครับก็คือ Model 3 Ludacris ใช่ครับชื่อมันมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของ Model S Plaid ด้วยซึ่งชื่อ2อันเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันถูกต้องนะครับและเราก็จะมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ High Performance สเปคที่มันจะเป็นคู่แข่งหรือว่าเทียบเท่ากับทางฝั่งของ Model 3ตัว Performance ตัวใหม่เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างใช่ครับวันนี้เราแบบยาวๆเลยเนาะมาพูดคุยกันใช่ครับก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของ Polestar Polestar ตอนที่มีภาพหลุดเกี่ยวกับรถ TC นะฮะใครยังไม่ดูก็ไปตามดูในคลิปนั้นของ Polestar เนาะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราเริ่มกันที่เรื่องของ Tesla Model 3ก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ย Tesla Model 3มีจำหน่ายอยู่2รุ่นนะในประเทศไทยคือ Model 3ที่เป็นการ refresh ใหม่เขาเรียกว่า Model 3 Highland ใช่ครับนะครับแต่ถ้าชื่อจริงๆเขาเรียกว่ารุ่นปรับปรุงใหม่นั่นแหละ Highland มันคือชื่อโปรเจกต์ที่เขาตั้งขึ้นมาใช่ครับนะครับมี2รุ่นคือรุ่น Rear View Drive และรุ่นที่2คือรุ่น Long Range นะครับ Long Range จะเป็น Dual Motorอัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ราวๆประมาณ4วิกว่าๆ 4.4 4.3 ราวๆนี้นะครับเราได้รีวิวรุ่นนี้ให้ได้ชมแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับตามไปดูรีวิวได้เดี๋ยวแนบเอาไว้ให้แล้วก็มาถึงตัวนี้แหละ Model 3 Performance ใช่ครับข่าวลือตอนนี้ก็คือหลุดข้อมูลออกมาเรื่อยๆละเราก็สรุปไว้ที่หน้าเว็บอย่างแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของประสิทธิภาพโดยภาพรวมก่อนต้องพูดอย่างนี้ว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้โมเดล3 performance ตัวใหม่เนี่ยมันมีความพิเศษมากกว่าแตกต่างรุ่นก่อนหน้าใช่ครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ Tesla ก็คือเหมือนออกมาพร้อมกันเลยครับทั้ง standard range long range แล้วก็ performance ครับเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างหรือว่ามีความพิเศษครั้งนี้ผมว่า Tesla พยายามจะให้ความพิเศษสำหรับคนที่อยากจะซื้อ performance จริงๆแล้วทำเป็นเหมือนในรถสันดาปในแบรนด์อื่นๆที่เขาพยายามจะ baseตัว performance น่ะแยกไปพัฒนาโดยเฉพาะเลยถูกไหมครับเพราะอย่างเดิมถ้าไอ้ Tesla model 3 long range long range กับ3 performance มันต่างกันยังไงบ้างพี่ต้อมคือถ้าใครมองแยกไม่ค่อยออกครับคือตัว rear view drive มันจะแยกออกอยู่เพราะว่าด้วยที่ล้อแม็กด้วยแต่ model 3 long range กับ performance ล้อแม็กก็จะใกล้ๆกันขนาดใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างเลยสรุปให้ได้ง่ายๆคือ1ถ้าเราดูจากภายนอกเนาะครับใช่ครับตัวล้อครับจะใช้ยางที่แตกต่างกันด้วย มันจะมียางที่แก้มเตี้ยกว่าแล้วล้อก็จะใหญ่นะครับอยู่ราวๆ20นิ้วจำไม่ได้ว่ามันจะอัปเกรดไปถึง21นิ้วไหมแต่ง่ายคือมันจะเป็นล้อที่ใหญ่ที่สุดที่มันมีนะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วก็ตัวยางเขาจะไม่เท่ากันคือเดิมทีทั้งรุ่น Rear View Drive กับรุ่น Long Range เนี่ยขนาดยาง4ล้อนี่เท่ากันหมดเลยนะครับหน้ามีเท่าไหร่หลังมีเท่านั้นแต่ว่าของ performance จะแตกต่างกันไซส์ไม่เท่ากันดังนั้นการสลับยางหน้าหลังเลยจะมีปัญหานะครับระดับนี้นะครับระดับที่2ถ้ามองจากภายนอกด้านข้างของล้อแตกต่างเลยคือเรื่องของสีเบรกสีของ caliper brake ใช่ caliper brake ของรุ่น performance เนี่ย model 3 performance จะใช้สีแดงครับผมรวมถึง model Y ด้วยนะก็ใช้สีแดงเหมือนกันอันนี้แตกต่างแล้วก็ท้ายถ้าเรามองเราจะเห็นก็เรียกว่า spoilerมันจะเป็นสไปอยเลอร์หางเป็ดป่ะใช่ครับดักเทลเป็นดักเทลนะครับที่เป็นสีดำๆที่คาร์บอนติดเอาไว้นะฮะอันนี้อีก1จุดแล้วก็เรื่องของแบชด้านหลังที่เป็นคำว่า Dual Motor Dual Motor ครับครับ Dual Motor เนี่ยมันจะมีทั้งรุ่น Long Range และรุ่น Performance แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตัวนั้นถ้าเป็นรุ่น Long Range ธรรมดาจะเป็นขีดเส้นใต้สีเงินปกติครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่น Performanceจะมีเส้นใต้สีแดงคาดสีแดงเรานั้นแล้วถ้าดูมาเปรียบเทียบจอดใกล้ๆกันความสูงจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าความสูงของโมเดล3เนาะด้วยความที่ยางมันแบนกว่านะครับยางแก้มเตี้ยก่อนมันก็เลยจะดู
ต่ำมากกว่านะครับในเรื่องของตัวส่วนส่งแล้วก็นอกจากนี้มีการเสริมเรื่องของระบบเบรกที่มันดีขึ้นเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการยึดเกาะถนนจะดีกว่าและแน่นอนประสิทธิภาพดีกว่าอัตราเร่ง0ถึง100ของโมเดล3เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรุ่นก่อนจะเป็นไฮแลนด์นะจะอยู่ราวๆ 3.3 วินาที 3.3 วินาทีซึ่งก็แบบเยอะมากเลยนะครับขนาดตอนนั้นถือว่าแรงแล้วถือว่าแรงมากแล้วนะครับแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของซอฟต์แวร์นิดนึงไม่ได้เยอะเลยเบสออนของ Tesla Model 3หรือว่าแม้กระทั่ง Model Y ทุกรุ่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะเพราะว่าคอเดียวกันเขาจะแตกต่างในเรื่องของโหมดการขับขี่โหมดมันจะมีชิลสแตนดาร์ดถ้าเป็นรถของ Rear View Drive กับ Long Range จะมีแค่ชิลคือโหมดช้าๆโหมดเอื่อยก็เรียกโหมดเอื่อยแล้วกันครับเรื่อยๆชิวๆแล้วก็แรงขึ้นมาหน่อยจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดนะครับก็อัตราเร่งสูงสุดเท่าไหร่เขาก็จะให้เป็นเหมือนว่ารีดประสิทธิภาพเต็มที่สุดครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นของ Performance ครับเขาจะมีโหมดที่ชื่อว่า Track Mode ขึ้นมาด้วยแล้วก็จากชิลกับสแตนดาร์ดจะกลายเป็นชิลกับสปอร์ตอันนี้อัตราคันเร่งก่อนชิลกับสปอร์ตแล้วก็จะเสริมเป็นโหมดที่เป็น track mode ครับ track mode จะเอาไว้ปรับในเรื่องของมอเตอร์กำลังมอเตอร์เราจะสามารถบาลานซ์ได้นะจะให้ขับหน้าล้วนขับหลังล้วนหรือว่าแบ่ง50 50หรือจะให้ขับหน้า20แล้วมาขับหลัง80อะไรเงี้ยเอาไปดิฟได้โอเคครับมันเพิ่งมาหลังๆนะในฝั่งของ track mode ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามันจะทำให้โมเดล3 performance หรือรุ่น performance อื่นๆมีความต่างกันมากพิเศษมากยิ่งขึ้นอันนี้คือของเก่าแล้วของใหม่ที่เราจะทราบในตอนนี้เนี่ยก็คือเขาจะทำให้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของแรงม้าแรงบิดที่มันมากขึ้นนะครับซึ่งเขาคาดการเอาไว้ว่าโมเดล3ใหม่นะฮะจะทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาอยู่ในช่วง 2.5 ถึง 2.7 วินาทีใช่ๆครับตัวเลขนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันจะเป็นการกระโดดจาก3 second ครับคือขับ3วิ3วิกลายมาเป็นลงไปแล้ว2 second ครับคืออยู่ในช่วงของเลนส์ของ2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากๆแต่ว่าเขาก็ยังต้องกักความเร็วเพื่อให้ไม่ไปแตะรุ่นพี่อย่าง S-Plat นี่แหละก็เลยจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ใช่ครับและเราก็เลยจะได้ยินคำศัพท์นึงที่มันชื่อว่า Ludacris Ludacris ซึ่งเขาจะใช้โปรเจกต์โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัว performance ว่า Ludacris เรามาเล่าคำศัพท์2คำนี้ที่เป็นLudacris แล้วก็ Plat ว่าทาง Tesla เขาได้ชื่อนี้มายังไงแล้วทำไมถึงเอามาใส่ในตัวที่เป็นแบบ performance แล้วเร็วจริงๆซึ่งผมอยากจะชวนให้ทุกคนมารู้จักกันว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้ซึ่งน่าสนใจมากครับเริ่มจากเขาได้มาจากภาพยนตร์ในปี1987เป็นหนังคอมเมดี้ไซไฟในยุคนั้นนะครับซึ่งล้อเกี่ยวกับพวกสมัยนั้นอะ Star Wars ดังมากภาพยนตร์ชื่อว่าอะไรฮะภาพยนตร์ชื่อว่า Spaceballs ปีอะไรนะ1987นี่เกิด1986พี่เกิดมา1ปีแล้ว1ปีแล้วหลังว่าลอชนั่นแหละครับซึ่งในหนังเรื่องนี้ครับก็คือเหมือนกับถ่ายเหมือน Star Wars เลยเป็นยานไล่ล่ากันครับแล้วเนี่ยครับยานพระเอกกำลังหนียานของตัวร้ายอยู่ครับแล้วเหมือนกับหนีไม่ทันตัวพระเอกเลยตัดสินใจที่จะใช้แบบ private หรือว่า secret jet mode เพื่อแบบหนีเป็นบูทใช่ไหมเป็นบูทในบัสก็ได้ใช่ครับแล้วพอเปิดปุ๊บแล้วหนีฝั่งของตัวร้ายไปตัวร้ายก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเขาหายไปน่าใช้เจ็ตโหมดอะไรเงี้ยแล้วเรายานเรามีอะไรบ้างก็เลยถามแบบไอ้คนกัปตันก็เลยถามคนในยานเฮ้ยเรามีสปีดอะไรบ้างตอนแรกเขาก็เสนอว่าเฮ้ยเรามีไลท์สปีดความเร็วแสงใช่ความเร็วแสงแต่ว่าตัวร้ายบอกว่าเฮ้ยมันยังเร็วไม่พอความเร็วแสงยังไม่พออีกแล้วจู่ๆก็บัญญัติขึ้นมาเลยเฮ้ยงั้นขอความเร็วแบบRudacris speed Rudacris speed ดังนั้นคือถ้าความเร็วแสงไม่พอเป็น Ludacris ซึ่งเร็วกว่าความเร็วแสงใช่ซึ่งคำว่า Ludacris นะครับเป็นรากศัพท์ที่มาจากคล้ายๆคำว่า Ridiculous คือแบบว่าไวจนแบบเหมือนกับหน้าหัวเราะแต่ว่าคำว่า Ludacris เหมือนไวแบบบ้าบอเลยอะไวแบบเหมือนเราเจออะไรตื่นเต้นแล้วแบบว้าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่ใช่เป็นแบบไวจนแบบบ้าบอไปเลยมันเหมือนคำว่า Ludacris จะให้ความแบบพิเศษกว่าคำว่า Ridiculous นั่นเองเขาก็เลยใช้คำว่า Ludacris Speed แล้วตัวร้ายก็เลยแบบเฮ้ยกดสปีดนี่เลยปรากฏว่ายานของตัวร้ายครับก็พุ่งไปเร็วขนาดที่ว่าเลยยานของฝั่งพระเอกไปแล้วเร็วจนนะครับเห็นภาพแบบเหมือนจักรวาลอะเป็นเส้นเป็นเส้นและนี่นะครับก็คือที่มาของ Plat คำว่า Plat ที่มาของคำว่า Plat เพราะว่ามันไวจนเห็นเป็นตารางนั่นเองคำว่า Platแปลได้ว่าเหมือนกับแบบเป็นตารางหมากรุกตารางหมากรุกพอมันอยู่ในแบบเหมือนกับอวกาศเนาะมันจะเห็นดาว
ผ่านไปไวมากใช่ป่ะเพราะว่าดาวมันก็อยู่อย่างใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือไวถูกต้องครับเป็นแบบปุ๊บๆๆๆไปแล้วนี่แหละครับก็ทาง Tesla ก็เอาความเป็นแพลตตรงเนี้ยไปใช้เป็นโลโก้โลโก้ด้วยของแพลตนั่นเองที่พี่จะเห็นว่ามันอยู่ท้ายรถใช่ๆๆโมเดล S เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้โลโก้เนี้ยจะไปอยู่ในส่วนไหนของโมเดล3 Ludacris บ้างนี่ครับนะนี่คือที่มาที่ไปของ ชื่อโหมดที่ชื่อว่าที่เขาเรียกว่า Ludacris ใช่ครับกับแพลตที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านั้นแล้วผมก็มีโอกาสได้ลองขับ Tesla Model S แพลตเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้ที่เคยปล่อยคลิปให้ได้ชมอย่างที่บอกคือ Ludacris เขาไม่ได้จะเอามาใช้กับโมเดล3 performance เป็นครั้งแรกใช่ก่อนหน้านี้เขาได้ถูกนำมาใช้กับโมเดล S ครับผมในรุ่นปีสัก2018ครับในรุ่น P100 แล้วเราเนี่ยมันจะมีโหมดที่มันแรงกว่า performance ที่เราคิดว่าแรงแล้วใช่ครับ Ludacris แรงกว่าครับผมแต่แพลตคือแรงกว่าคือแรงกว่าใช่นะฮะโหมด Ludacris ของ Model S ตอนนั้นจะมีอยู่2มอเตอร์แต่ว่า Model S แพลตที่มีการอัปเกรดใหม่นั้นก็จะได้3มอเตอร์เขาเรียกว่าไตรมอเตอร์นะครับจึงทำให้แบบประสิทธิภาพมันสูงขึ้นครับประสิทธิภาพดีที่สุดของ Tesla Model S แพลตอัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ที่ 2.1 วินาที 2.1 วินาทีอันนี้คือจอดอยู่นิ่งนะแล้วก็ออกตัวไปที่เขาจะมีโหมด Cheetah Stand Cheetah Stand มันเป็นโหมดร้อนชนโทแหละที่ก่อนที่จะออกตัวไปเนี่ยน่าจะยุบลงไปก่อนเพราะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมครับผมพอกดโหมดอันนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยน่าจะต่ำลงแล้วก็พร้อมที่จะจิกเตรียมจิกเตรียมร้อนก็จะร้อนไปแล้วเวลาที่ออกไปเนี่ยมันรถมันนิ่งมากเลยนะแม้ว่าอัตราเร่งขนาดนั้นนะแล้วทำให้คือแบบเราไม่ต้องแบบกลัวว่ารถจะสะบัดสะบัดอะไรคือทำรถมาค่อนข้างดีจำได้ว่าเคยเห็นครั้งแรกสุดตอนที่ Tesla ปล่อยพวกโรสเตอร์มาแล้วเหมือนเขาแบบขับเข้ามาในงานเนาะแล้วจู่ๆก็พุ่งไปเลยนั้นมันเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันคือยุคใหม่ของรถไฟฟ้าแล้วอะที่แบบไม่ต้องรอรอบแล้วจู่ๆก็ร้อนแบบหน้าทิ่มกันหน้าหงายเลยทีเดียวก็เรียกว่ายุคใหม่ของรถยนต์ถูกต้องครับก็ตอนนี้แหละกำลังจะมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันมากขึ้นหลายแบรนด์ด้วยนั่นเองแล้วก็เล่าให้ฟังความรู้สึกครั้งแรกเลยนะที่พี่ต้อมได้ไปทดสอบไซส์เลยเป็นไงบ้างกับ Model S Plaid มันยังเป็นความรู้สึกที่ยังจำไม่ลืมครับตอนนั้นพี่ก็ขับกับ Ring Drive ก็รถเช่าไปเช่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปลองขับครับผมก็หาที่อยู่ว่าจะอะไรยังไงสรุปก็คือไปจอดข้างทางของไฮเวย์เพราะไฮเวย์อเมริกาค่อนข้างใหญ่แล้วเขาก็จะมีลิมิตสปีดเอาไว้อยู่ว่าโอเคขับไม่เกินเท่านี้สปีดซึ่ง0ถึง100มันไม่เกินนะเราก็ดูรถโล่งๆหน่อยยังไม่เตรียมตัวคือพี่ยังไม่ได้บอกบิงนะอ๋อแบบว่าเตรียมตัวแล้วตอนนั้นแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เหลือเยอะมากก็ประมาณ 60-70 แล้วล่ะปึ้งเหยียบไปเลยครั้งแรกที่ได้คือ 2.4 กว่าๆ 2.4 วินาทีกว่านั่ง2คนนั่ง2คนซึ่งถือว่ามันช้ากว่าสปีดที่เขากำหนดไว้อยู่ 2.1 เนาะครับอืมใช่พี่นั่งมา2คนมีของอะไรอยู่ข้างหลังด้วยแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือมันคือความรู้สึกความรู้สึกครั้งแรกที่แบบออกมามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยเสียงแบบตัวหอยหีมาเยอะมากแบบแล้วคำว่าแพลตที่นนเล่าเมื่อกี้ที่เป็นฟิลแลนด์คลีสแล้วก็แพลตที่มันมาอย่างนี้มันเป็นฟิลนั้นเลยมันเป็นภาพเหมือนประมาณว่าแบบฟุ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 บไปอ่ะและเร็วมากแล้วแบบขนลุกมากทั้งสองคนนะความรู้สึกเดียวกันอ่ะเป็นฟีลลิ่งครั้งแรกนะครับอันนี้คือนี่แหละเป็นประสบการณ์เนาะและที่บอกว่าโมเดล3 Ludacris เขาจะไม่ทำความเร็วหรือว่าอัตราเร่งให้มันเกินรุ่นพี่ใช่ใช่โมเดล S Plaid เพราะว่าตัว S Plaid มันมี3มอเตอร์ครับผมแต่โมเดล3 Ludacris เนี่ยเขาจะมี2มอเตอร์อยู่2มอเตอร์เท่านั้นเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นไปที่เขาต้องการทำอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันน่ะหลายๆแบรนด์ก็จะมีรถยนต์ที่ทำเป็นรถไฟฟ้าแล้วทำอัตราเร่งได้เหมือนกันใช่ใช่ครับณปัจจุบันที่เราเห็นเนาะถ้าในส่วนของ3วิเราก็จะเห็นนี่เลยทุกคนจะนึกถึงซีลBYD ซีล BYD ซีลใช่ครับ 3.8 วินาทีราคาเข้าถึงได้ง่ายมากถูกต้องล้านกลางๆได้แล้วได้ตัวเลขขนาดนี้แล้วใช่ครับ500กว่าแรงม้าพี่จีนจัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นฝั่งของยุโรปหน่อยก็จะมีทางฝั่งของ BMW BMW i5 M60 ใช่แล้วก็ 3.8 เหมือนกันนะครับขับมันสนุกนะฮะต้องไปลองมาแล้วมีอีกตัวนึงครับที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยคือ Mercedes-Benz EQE 53ครับผมตัวนี้ฮะก็จาก 3.8 ก็จะกลายเป็น 3.5 ก็จะเหนือกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็ราคาก็ถือว่าอยู่ในกรุ๊ปที่กำลังดีครับก็สูงอยู่แต่ไม่ได้สูงจนรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับต่อมาจะเป็น Audi ครับ Audi ตัวหนึ่งจะมี RS e-tron GT ครับนะครับตัวนั้น 3.6 วินาที
นะฮะถ้าเป็นเหนือกว่านั้นขึ้นไปนะครับจะเป็นพวกท็อปๆอย่าง Porsche Porsche ก็จะมีไทคานไทคานเทอร์โบ S รุ่นก่อนที่จะมี facelift เนาะสปีดจะอยู่ที่ 2.8 นะฮะอันนี้คือเป็น2 second clap ใช่ๆครับนะ2 second clap 2.8 วินาทีแต่เทอร์โบ S ไทคาน Turbo S แต่ตัวที่อัปเกรดใหม่รุ่น facelift เนี่ยมอเตอร์ดีขึ้นถูกต้องอะไรดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นก็จะไวกว่าประมาณ 0.6 วินาทีใช่ก็จะตกเฉลี่ยอยู่ราวๆ 2.3 2.3 วินาที 2.3 วินาทีนะนี่คือเข้าใกล้แบบ Tesla Model S S แล้วใช่ใช่ๆ 2.3 นี่ก็ถือว่าโหดได้มันจะได้ฟีลลิ่งนั้นแบบเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าพี่ขับ 2.41 ก็แบบไม่ไหวแล้วไม่อยากเอาอีกแล้วอันนี้ 2.2 แล้วเกือบจะ2ชาร์ปกันแล้วทีเดียวใช่ครับส่วน3วิอีกคันนึงไม่ใช่3วิเนี่ยต้องเป็น2วิอีกคันนึงจะมี Lotus Lotus ใช่ใช่ที่ Lotus Eletra Eletra ตัวนั้น 2.95 เป็น Hyper SUV ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมี Emiya ที่จะเป็น Hyper GT เหมือนกันตัวนี้จะทำได้ประมาณ 2.8 เพราะว่า Emiya กับ Eletra R นี้จะใช้พี่ว่าตัวขับเคลื่อนเดียวกันใช่ใช่ powertrain เดียวกันแค่เปลี่ยนกระดองใช่น้ำหนักน้อยกว่าแล้วก็การบาลานซ์รถอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนครับเลยทำได้ 2.8 แต่ที่น่าสนใจในพวกเซกเมนต์ที่เราเล่าไปนี้นะครับ2 second ก็จะมีใช่ใน2 second ขับหรือประมาณ3อย่างที่บอกไปเนาะที่เป็นโปรดักชันพวกเนี้ยจะมีอยู่2ตัวที่ผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจคือจะเป็นเกียร์2 speed ก็จะเป็นใน Porsche Taycan Porsche Taycan กับ Audi IS e-tron GT ที่จะมี2 speedตัวนี้เป็นซิงเกิลสปีดหมดนะครับก็คือเขาอยู่ในเครือเดียวกันด้วยป่ะถูกต้องเขาก็เลยแชร์ไอตัวเกียร์2สปีดในเครือFolkswagen ถูกต้อง Volkswagen Group แล้วข้อดีของมันก็คือมันทำให้ประสิทธิภาพดีไม่พอนะครับมันจะปั่นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพราะว่าอย่างเกียร์แรกใช่ไหมครับมันก็จะใช้ในความเร็วต่ำที่ไม่เกินประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะทดไปเกียร์ที่2ในความย่านความเร็วสูงมันก็ทำให้ขับได้อัตราเร่งสูงสุดด้วยอีกเกียร์นึงเลยถ้าจะขับประหยัดก็จะใช้อีกเกียร์นึงก็เลยเป็นอีก1จุดที่ผมว่าสองแบรนด์นี้ทำได้ดีรอดูถ้า Tesla มีมันเด็ดอะไรเรื่องเกียร์เข้ามาอีกนะจะเป็นยังไงเพราะว่าณปัจจุบันคือเรื่องของการกินพลังงานต้องบอกว่ามอเตอร์ของ Tesla นี่ทำได้ดีอยู่แล้วดีมากใช่ดีมากถ้าเทียบในความเร็วนะมันหลายๆอย่างทั้งซอฟต์แวร์รวมกันทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่เขาดีไซน์มาระบบ regenerate brake มันก็เลยทำให้รถอย่าง Tesla Model 3ก็ได้ครับแรงๆอย่างนั้นน่ะแบบถ้าแบบขับเรื่อยๆนะกินรวมๆกันน้อยมากนะครับแม้ว่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่ครับผมแต่อยากเล่าถึงรถของแบรนด์จีนอีกหน่อยนะบางคนอ่ะเรารู้ละ BYD Seal Performance 3.8 แต่มันยังมีรถที่เป็น High Performance กว่านั้นใช่ใช่ที่เขาวาง position เป็นแบบ Sport Car แต่เป็น EV ไปเลยแล้วขายด้วยนะครับตอนนี้ที่มีขายแล้วเนี่ยจะเป็น GAC นะครับในของฝั่งของ GAC นะครับในรุ่น Hyper SSR ครับคันสีส้มๆตอนงาน Motor Expo ที่เราพาไปชมตัวนั้นนะครับ4มอเตอร์นะครับแรงม้ามากกว่า 1,200 แรงม้าและเป็นรถโปรดักชันโปรดักชันเลยคันแรกๆนะที่เป็น4มอเตอร์แล้วออกมาอย่าลืมว่า Tesla ก็มี Tesla Roadster ที่แพลนเอาไว้เหมือนกันว่าจะใช้4มอเตอร์แต่ Tesla Roadster ตอนนี้อยู่ไหนยังไม่รู้ถูกส่งไปดาวอังคารที่เป็นรถที่เป็นรถต้นแบบข่าวลือซะเยอะครับแต่ว่าไอ้คันจริงๆอ่ะยังไม่ผลิตออกมาเขาก็มีแพลนกันอยู่คือเปิดให้จองแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่ากำหนดจะผลิตจะเป็นอย่างไรครับผม Tesla มัวไปยุ่งกับCybertruck ก่อนนะ4ปีแล้วก็เลยทำให้โปรเจกต์ของ Tesla Roadster เนี่ยที่เขาบอกว่าจะต่ำกว่า2วินาทีคือหลักๆประมาณ 1.9 หรือต่ำกว่านั้นอ่ะเขาจะมีแพ็กเกจที่เป็นแบบจรวดมาช่วยด้วยนะอีลอนมัสก์ก็ทำในฝั่งของ SpaceX ด้วยก็เอาโนว์ฮาวมาใช้กับ Tesla เองนะครับแต่ว่านี่คือทางฝั่งของ Hyper SSR จาก GAC 2.3 วินาทีขายในไทยด้วยนะในงาน Motor Expo เขาเปิดให้จองราคาจะอยู่ประมาณ 7-8-9 ก็คือ7ล้านกว่าบาทแต่ว่าเขาจะทำเฉพาะพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นเป็นนำเข้าทั้งคันเป็นนำเข้าโอเคแต่ราคานี้ครับผมใครที่เห็นอ่ะคือคนที่อยากได้รถไฮเปอร์ครับคาที่เป็น EV GAC มีให้นะครับราคาต่ำกว่า10ล้านแล้วได้10ล้านเราได้สเปคไฮเปอร์คาอันนี้คือไฮเปอร์คาและรูปร่างแบบเป็นยังไงจริงๆเป็น2ปีใครภายในค่อนข้างหรูหรามากครับผมแล้วบอกโหในราคาไม่ถึง10ล้านครับถือว่าจีนลุกตลาดสปอร์ตคาร์ EV ให้ไวมากแล้วก็ GAC พี่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาเล่าให้พี่ฟังเรื่องของมอเตอร์ที่เขาพัฒนา
ันนี้ก็แบบน่าสนใจคือเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสไปที่โรงงานของเขาแล้วเดี๋ยวจะข้อมูลนี้มาให้ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กล้าโชว์ของอ่ะว่าเอ้ยฉันทำอันนี้อยู่ครับพอเตอร์ฉันก็พัฒนานะครับผมด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปจึงทำให้เรามีรถดีขนาดนี้ประมาณนั้นแบรนด์จีนอันที่2นะครับที่เราเห็นก็จะมีซิกเกอร์ซิกเกอร์ซิกเกอร์007ก่อนหน้านี้ที่ผมไปพรีวิวอยู่ที่ฉงชิ่งแต่ตัวนั้นจะไม่ใช่คันเพอร์ฟอร์แมนซ์คือถ้าเป็นรุ่น007มันจะเป็นรถยนต์ซีดานเขาตั้งใจเอามาสู้กับ Tesla Model 3นี่แหละคู่แข่งโดยตรงเออแล้วมันจะมีแอดหรือว่าโฆษณาของซิกเกอร์เอามาขิง Tesla ด้วยนะตัวนั้นเฟียวมากเฟียวมากแล้วคันนั้นน่ะตัวรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออร์บิทไรทำ0-100 2.8 2.8ไม่ขี้เหร่นะในราคาแน่นอนว่าซิกเกอร์คือเป็นรถจากแบรนด์จีนด้วยครับผมแล้วเอามาคู่ถ้าจะแข่งกับ Tesla จริงๆกับ Tesla Model 3อ่ะราคาก็ต้องไม่ได้หนีกันมากใช่เราถือว่าเป็นรถราคาล้านต้น2ล้านราวๆนี้คิดว่านะ2ล้านหรือ2ล้านต้นถ้าเข้าไทยแล้วได้สเปคขนาดนี้มันสุดยอดนะถูกต้องครับอีกคันก็จะเป็นของเครือ BYD บ้าง BYD นั่นก็คืออย่างหวังอย่างหวังซึ่ง BYD พยายามจะทำให้มันเป็นแบบมีความพรีเมียมกว่า BYD ไปเลยซึ่ง BYD ก็จะพยายามตีตลาดกลุ่มลูกค้าการใช้รถทั่วไปอย่างหวังก็จะวางเป็นอีก positioning นึง position top สุดเลยถูกต้องของแบรนด์เพราะว่าแบรนด์ BYD ก็จะมี BYD มี Denza ใช่มีอย่างรูหราครับมีอันแล้วก็ตัวอย่างหวังนี่เขาจะ top สุดที่เราเคยเห็นของอย่างหวังก็จะมีอย่างหวัง U8 ที่เป็น SUV เนาะมี4มอเตอร์ตัวนั้นนะครับแต่ว่าอย่างหวัง U9 ยังไม่ได้เอามาโชว์ตัวที่ไทยแต่พี่ไปเห็นที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับเมื่อปีที่แล้วตัวนี้เป็นรถที่เขาคาดหวังเอาไว้มากเหมือนกันดีไซน์ออกไปแนวสปอร์ตออกไปแนวเนี่ยไฮเปอร์แล้วก็อัตราเร่ง0-100ที่เขาแพนเอาไว้คือ 2.x วินาที2.x หรืออาจจะเป็น2ทวนก็ได้ครับที่จะพูดอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาเริ่มทำมาได้แล้วมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไม Tesla จะต้องทำการปรับปรุงโมเดล3ถูกต้องครับและถึงกับต้องแยกพัฒนาถูกโดยเฉพาะโฟกัสให้กับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่าจนถึงตอนนี้แล้วเราเห็นหน้าตาหรือว่ารถที่แอบเอามาทดสอบอะอย่างสไปช็อตพวกนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองนั่งวิเคราะห์กันว่าหน้าตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างกันครับถ้าเป็นข่าวล่าสุดที่พวกพี่ไปตามมาก็จะเป็นฟอนต์บัมเปอร์นะครับครับตัวกันชนหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นที่ไปเป็นลองเลนส์กับตัวเรียร์วีไรด้วยนะ มีความโค้งมุมแตกต่างกันนิดนึงแต่ถ้าใครไม่สังเกตอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอีก 2-3 จุดหลักๆที่จะเห็นชัดก็คือถ้าในฝั่งของตัวเบาะเขาจะดีไซน์ให้มันเป็นเบาะที่เป็นสำหรับรถสปอร์ตมีความเป็นบักเก็ตซีทมากขึ้นใช่คือไอ้เบาะเนี้ยมันหลุดมาตั้งแต่ในแคตตาล็อกของแพลนนะครับใช่ที่เราเห็นดีไซน์ตัวเนี้ยแล้วเขาคาดว่าจะเอาโลโก้ของแพลนนะครับไปใส่ในเป็นทริมของเบาะด้วยอยู่ในตัวเบาะใช่ครับให้ความเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยเรานั่งอยู่ในตัวแรงอยู่อย่างรูดาคริสอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังคงใช้โลโก้แพลนเหมือนกันอยู่ที่มันเป็นตารางหมากรุกเนาะข้างหลังที่ชื่อเบาะถามว่าเบาะบักเก็ตซีททำไมมันถึงมีความจำเป็นเราได้รู้ซึ้งละตอนที่เรารีวิว Lotus Electra ใช่ครับเฮ้ยเวลาตอนปรับโหมดที่เป็นสปอร์ตนะสปอร์ตปุ๊บแล้วเบาะมันบีบให้อัตโนมัติแล้วตัวเรามันถูกล็อกอยู่เลยนะเข้าโค้งนี่แล้วแบบอุ้ยนึบๆๆมันทําให้ตัวเราสเตเบิลถูกต้องครับมีความเสถียรมันจึงทําให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นอันนี้สําคัญนะครับเรื่องของเบาะเองเนี่ยนอกจากตัวฮาร์ดแวร์ที่มันมีภาพหลุดออกมาแล้วมันยังมีซอฟต์แวร์ในซอฟต์แวร์ของ Tesla เนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีแบบตัวรถให้เราดูแล้วตัวรถตัวนั้นบอกคู่หน้ามันเป็นรูปบักเก็ตซีทเป็นบักเก็ตซีทเออเขาก็เลยเป็นการยืนยันอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยมาจริงอารมณ์ประมาณนี้นะครับต้องครับแล้วก็เรื่องของโลโก้ด้วยนะครับคาดว่าอาจจะเอาแบชแบบตัวแพลตไปติดด้วยเหมือนกันอันนี้คาดว่าต้องมารอดูกันครับครับแล้วก็จะมีการพวกเปลี่ยนแปลงพวกล้อใช่ครับชิ้นส่วนล้อต่างๆนี่ก็เหมือนการที่หลุดไปในแคตตาล็อกครับน่าจะใกล้คลอดแล้วสำหรับโมเดล3ใหม่ตัวนี้ที่เป็นรุ่น Performance หรือว่า Ludacris เนี่ยถ้าถามผมนะส่วนตัวเลยนะผมคิดว่าควอเตอร์2นะฮะควอเตอร์2ก็คือช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มได้เห็นเป็นสปายช็อตที่มากยิ่งขึ้นที่เป็นคันประกอบแล้วก็อาจจะเห็นวิ่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็น่าจะแบบเห็นอะไรเยอะมากขึ้นหรืออาจจะแบบประกาศราคาออกมาเลยก็ได้นะต้องมารอชมก็เดี๋ยวรอชมกันรอติดตามกันดังนั้นถ้าหากไม่อยากพลาดนะครับข่าวสารของ Tesla ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมมีอะไรจะฝากไหมส่งท้ายในคลิปนี้ของพวกเราในคลิปนี้ใช่ไหมครับ uh-huh. ก็นี่แหละครับผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวแล้วที่ทาง Tesla ไม่ได้ไปเบส
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเทสลาพยายามจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ละฮาร์ดแวร์ให้ฮาร์ดแวร์ในความเป็นรถมากยิ่งขึ้นให้คนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องมารอชมว่าเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเพราะว่ายูเซอร์ที่เคยใช้ไอตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยครับอย่างโมเดล3เขาก็บอกว่าเรื่องของเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยทนเท่าไหร่เพราะเวลาไปลงแทร็กจริงครับอาจจะเจอในเรื่องแบบเบรกแบบเฟดบ้างอาจจะร้อนบ้างซึ่งตัวนี้เขาก็บอกว่าพยายามจะโฟกัสตัวสปอตเบรกหรือว่าพวกคิดเกี่ยวกับเบรกโดยเฉพาะให้ดีขึ้นเพื่อรับความร้อนและขับในแทร็กได้ดีมากขึ้นจะมีด้วยไหมรุ่นนี้เป็นอัปเกรดเซรามิกเบรกเหมือนโมเดล S-Pack หลังๆมีที่เป็นแพ็กเกจสำหรับการขับที่โหดๆอย่างนี้นะทั้งเพิ่มทางด้านซอฟต์แวร์ที่ปลดล็อกเรื่องความเร็วแล้วก็อัปเกรดเรื่องช่วงล่างโดยเฉพาะเรื่องของเบรกให้เป็นเซรามิกเบรกที่จะทำให้คอนโทรลแรงม้ากว่าพันแรงม้าให้มันอยู่ได้อันนี้ถือว่าสำคัญมากถือว่าสำคัญมากรถแรงแต่เบรกคุณไม่ดีคุณไปข้างทางง่ายๆนะครับถูกนะครับช่วงล่างแล้วพวกซัสเพนชันอะไรต่างๆต้องดูว่าเขาจะจัดการยังไงเพราะว่าในโมเดล3 Highland ตัวใหม่ต้องยอมรับว่าช่วงล่างดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความคอมฟอร์ตนะครับความสะดวกสบายได้สบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทาง Tesla เขาก็รับฟังผู้ใช้ครับจากยูเซอร์ของจีนเพราะอะไรเพราะจีนต้องตีกันเยอะมากตอนนี้รถไฟฟ้าใช่ก็เลยต้องขนอะไรออกมาสู้กันบ้างถูกครับก็เลยทำให้ฟีดแบ็กของโมเดล3ตัว Highland ได้รับเสียงค่อนข้างดีถูกต้องดังนั้นตัวโมเดล3ใหม่ที่เป็น performance นะหรือว่า Ludacris นะเราหวังว่าจะเห็นอะไรที่พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเราได้รู้กันหลากหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของ Tesla โมเดล3ตัวใหม่ชื่อที่มาที่ไปของ Ludacris แพลดด้วยรวมถึงพวกรถที่เป็น3 second cup 2 second cup ต่างๆที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากหลายๆแบรนด์เราก็ได้นำมาเล่าให้กันได้ฟังนะครับอ่ะอีกครั้งนึงครับฝากกดติดตามที่ช่อง Emo Official ของพวกเราถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดซุปเปอร์แตงให้พวกเราด้วยก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานถ้าใครอยากสนับสนุนทีมงานไอมดนะครับสปอนเซอร์ต่างๆสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่เราเอาไว้ให้ได้นะครับคลิปนี้ผมต้องไอมดคงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนเหมือนกันครับไว้พบกับพวกเราใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ